ื่องของณเดชน์กันบ้างดีกว่าเรียกว่าช่วงนี้แหละที่อยู่บ้านนี่แหละนะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินี่แหละก็ต้องหาอะไรทำกันณเดชน์ก็เป็นครั้งแรกนะเปิดซิงเลยนะณเดชน์เนี่ยคือก่อนหน้านี้หลายคนก็เห็นทำอาหารทำนู่นทำนี่คือสิ่งที่เราไม่เคยได้ทำอ่ะเราก็จะทำกันในช่วงเวลาอย่างเงี้ยแหละฮะที่แบบอยู่บ้านกันมีเวลาว่างกันเยอะซึ่งณเดชน์เมื่อวานก็คือทำเอาแฟนๆหลายคนตกใจนะฉันก็ตกใจฉันก็เฮ้ยมันเต้นไอจีเด้งเตือนมาว่าณเดชน์ไลฟ์ฉันเข้าไปงงมากอยู่มาไม่เคยเจอใช่ไหมฉันก็งงณเดชน์จะไลฟ์จริงเหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าซึ่งเจ้าตัวก็เพิ่งสมัครไอจีไปได้ไม่นานไงอินสตาแกรมไม่ได้ไม่นานซึ่งเจ้าตัวก็ได้ไลฟ์สดนี่แหละฮะเขาบอกว่าไม่คิดเลยนะณเดชน์ทักมาก็เขินๆยิ้มไม่อายก็เหมือนเก๊ๆกังๆว่ามันต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าไม่คิดเลยว่าจะต้องมาไลฟ์แบบนี้นะฮะแต่เพราะว่าคิดถึงแฟนๆก็เลยมาทักทายกันนะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้ออกงานไงก็เลยต้องคิดถึงก็เลยมาทักทายกันก็เขินๆเพราะเป็นก็ดูหน้าตาเขาเขินก็น่ารักนะน่ารักคือเราก็ดูเราก็ยิ้มไปมีทั้งชาวต่างชาติมีทั้งชาวไทยแล้วณเดชน์พูดภาษาอังกฤษก็สำเนียงได้สำเนียงดีมากคือแบบคล่องหูลื่นหูมากส่วนยาย่านี่ก็ดูเหมือนจะดีใจนะพี่ที่พี่แบร์เขามาไลฟ์สดนี่แหละยังไงยังไงยาย่าตัวก็มาคอมเมนต์เราเห็นอยู่เราก็แคปไว้เลยตัวก็มาเรียกพี่แบร์พี่แบร์แล้วณเดชน์เห็นไหมณเดชน์คือเราเข้าใจว่าคือด้วยความที่ณเดชน์ไลฟ์สดครั้งแรกก็คือคนน่ะก็จะคอมเมนต์เยอะมากมันก็จะรันขึ้นไปมันจะรันเร็วมากซึ่งไม่รู้ว่าณเดชน์เห็นแล้วแต่ไม่รู้จะทักทายยังไงหรือนิ่งไปณเดชน์ก็เฉยๆซึ่งยาย่าก็คอมเมนต์ต่อสนใจเขาด้วยน่ารักไหมสนใจเขาด้วยพี่แบร์พี่แบร์จะแป๊บสนใจเขาด้วยสิพี่แบร์เราเห็นพี่แบร์ไม่ทักไงยาย่าก็คอมเมนต์พี่แบร์ตาลายอยู่อ่านไม่ทันคนคอมเมนต์มาเยอะปัดขึ้นไปเยอะมากบอกพี่ย่ามาแล้วพี่ย่ามาแล้วอย่างงี้พี่แบร์มองหาว่าไหนคอมเมนต์พี่ย่าไม่เจอเพราะว่าพี่ย่ามาแล้วพี่ย่ามาเป็น10-20ปุ๊บมันดันขึ้นไปหมดแล้วใช่ใช่ใช่มันรันเร็วเหมือนกันนะฮะเรารู้สึกแต่คือเราไม่เคยนะเราไลน์ก็มีคนดูมากสุด5คนแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงเขาก็ออกไปหมดเลยคนเดียวอย่างงี้เราก็ไม่รู้สึกเหมือนกันว่าคอมเมนต์เร็วรันมันเป็นยังไงรันเร็วๆความรู้สึกแบบนั้นไม่มีใช่ไหมอ่ะเราไปฟังณเดชน์อะไลฟ์สดครั้งแรกเขาจะเขินน่ารักขนาดไหนแล้วเขาจะพูดอะไรกับแฟนๆบ้างฮะไปดูกันไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องมาไลฟ์แต่ว่าอันนี้ไม่ได้แบบ เอาหัวใจนะแต่ว่าคิดถึงแฟนคลับทุกคนคือพอไม่มีงานไม่มีอะไรก็แบบไม่ได้เจอกันไม่ได้คุยกันก็เลยแบบอะสงสัยก็ต้องทักทายผ่านทางนี้แล้วแหละพี่แบร์หล่อจังโอ้ขอบคุณครับพยายามจะหล่อที่ณเดชน์ไม่เห็นเพราะว่ากำลังแบบว่าเล็งอยู่จะอ่านคนไหนดีคนทักมาเยอะมากเลยไงแล้วพอยาย่าทักมาก็ลันขึ้นไปจุดนี้เขาอาจจะเห็นแหละแต่เขาก็ยังแบบนิ่งๆอยู่ยังไม่ได้ทักตกกระตากเลยแต่เขาก็มีพูดถึงว่าพี่ย่ามาแล้วพอเขาเห็นคนบอกเยอะไงฮะก็น่ารักนะฮะถือว่าครับเดี๋ยวคงจะไลฟ์ต่อบ่อยๆแหละนะฮะเราก็เคยคิดนะว่าคือไม่มีอะไรทำหรือเราไลฟ์สดดีแต่คืออย่างที่บอกมันไม่มีคนดูอ่ะแกไลฟ์ให้ใครดูอ่ะมีคนตาม IG นั้นแต่คนไม่อยากดูเราเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรอ่ะก็เหมือนไม่ต้องถามว่าอะไรก็เหมือนเธอทำ TikTok อ่ะก็ไม่มีคนดูเธอก็เพื่ออะไรอ่ะแล้วฉันก็ลง IG แทนไงอ๋อโอเคเออ